หายไปแค่นัดเดียวนะครับผมเป็นข่าวจนได้ครับสำหรับทางด้านจาดอนซานโชครับแข้งวัย24ปีกลับสู่โอแทฟฟอร์ดอีกครั้งครับหลังมีปัญหากับเอริกเทนฮากจงถูกปล่อยให้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ยืมตัวใช้งานในช่วงตลาดเดือนมกราที่ผ่านมาครับก่อนหน้านี้ครับอนาคตของซานโชเนี่ยอยู่ในความไม่แน่นอนครับแต่หลังกลับมาที่สโมสรได้มีการเคลียร์ใจกับนายใหญ่อย่างเอริกเทนฮากเรียบร้อยในช่วงปีซีซั่นครับอย่างไรก็ตามครับการหายหน้าไปจากเกมแรกฤดูกาลทั้งที่ลาสมุสฮอยลุนบาดเจ็บแล้วก็โจโซเซอร์ซี่ก็เป็นแค่ตัวสำรองแต่เจ้าตัวก็ยังไม่มีชื่อทำให้สื่อหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอีกครั้งครับข่าวลือทั้งบอรุสเซียดอร์ทมุนด์และปารีสแซงต์แชร์กแมงเงียบไปแล้วโดยสื่อดังกล่าวระบุว่าตอนนี้มีเชลซีที่แสดงความสนใจไม่ว่าเป็นการยืมตัวหรือซื้อขาดนั่นเองนะครับผมรายงานยังอ้างอิงว่าสิงบูเนี่ยอาจเสนอผู้เล่น2รายเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสโมสรว่าจะขายนักเตะในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นออกจากทีมได้หรือไม่ครับเดี๋ยวก่อนหน้านี้ทีมก็ไปคว้าตัวเปโดเนโตมาเสริมแล้วนะครับผมตอนนี้เชลซีกลับมามีข่าวกับทางด้านซานโชอีกครั้งครับก็เอาตรงๆเลยนะครับผมจะไปก็ไม่เสียดายครับจะทำอะไรก็รีบทำครับจะมาซื้อก็รีบมาสู่ขอครับง่ายๆแค่นั้นแหละครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวของซานโชก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ